ต่อไปก็มาดูการสร้าง selection หรือว่าการเลือกพื้นที่ด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Lasso Tool กันบ้างนะคะซึ่งเครื่องมือในกลุ่มนี้ก็ใช้สำหรับสร้าง selection ที่ไม่ยึดติดกับรูปทรงเรขาคณิตค่ะโดยเครื่องมือแรกก็คือ Lasso Tool นะคะก็ใช้สำหรับสร้าง selection แบบอิสระค่ะเราก็คลิกเลือกเครื่องมือนี้นะคะส่วนออปชันต่างๆบนออปชันบาร์นั้นก็จะคล้ายกับเครื่องมือในกลุ่ม MarQ2 ค่ะแต่จะมีออปชัน Anti Areas นะคะใช้สำหรับกำหนดขอบของ Selection ตรงบริเวณที่เป็นเส้นโค้งหรือว่าแนวเฉียงให้ดูเรียบไม่มีรอยขรุขระค่ะในที่นี้เราก็คลิกเลือกรูปแบบการสร้างเป็น New Selection นะคะจากนั้นก็ใช้เมาส์คลิกลากรอบพื้นที่ที่เราต้องการค่ะเราสามารถคลิกลากเมาส์ได้อย่างอิสระนะคะในการใช้เครื่องมือ Lasso Tool นี้สำหรับการยุติ selection ก็มี2วิธีค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการปล่อยเมาส์ที่ตำแหน่งใดก็จะเกิดเส้นตรงเชื่อมกับจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสุดท้ายให้โดยอัตโนมัตินะคะหรืออีกวิธีนึงก็คือให้คลิกลากมาบรรจบกับจุดเริ่มต้นแบบนี้ละค่ะต่อไปก็มาดูเครื่องมืออีกตัวนึงในกลุ่มนี้ค่ะในตัวอย่างนี้จะเปิดรูปนี้ขึ้นมาก่อนนะคะจากนั้นก็คลิกเลือกเครื่องมือ Polygonal Lasso Tool ซึ่งเครื่องมือนี้ก็ใช้สำหรับสร้าง selection ที่มีรูปหลายเหลี่ยมเหมาะกับการเลือก object หรือว่าเลือกพื้นที่ที่มีขอบตรงอย่างเช่นภาพอาคารเป็นต้นนะคะหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆค่ะวิธีการใช้งานเครื่องมือก็ให้คลิกเมาส์ที่จุดเริ่มต้นของ selection นะคะจากนั้นก็เลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งถัดไปจะเห็นว่าจะมีเส้นตรงยืดออกมาจากจุดแรกแล้วก็เชื่อมต่ออยู่กับเมาส์ค่ะเส้นนี้ก็จะช่วยให้การระยะได้ง่ายขึ้นนะคะและเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็คลิกเมาส์เพื่อสร้างจุดต่อไปได้เลยค่ะก็คลิกวางตำแหน่งใหม่ของ selection ให้รอบวัตถุที่เราต้องการนะคะสำหรับการยุติเส้น selection นั้นก็สามารถทำได้2วิธีค่ะโดยการคลิกลากไปยังจุดเริ่มต้นอีกครั้งจะเห็นว่าจะมีรูปวงกลมเล็กๆปรากฏขึ้นที่ข้างเมาส์พอยเตอร์นะคะเมื่อจุดแรกแล้วก็จุดสุดท้ายมาทับกันพอดีค่ะจากนั้นก็ปล่อยเมาส์ก็จะเกิดเป็น selection รอบรูปที่เราต้องการนะคะยกเลิก selection ไปก่อนในที่นี้ก็ลองสร้าง selection อีกครั้งหนึ่งนะคะและการยุติเส้น selection อีกวิธีหนึ่งก็คือให้เราดับเบิลคลิกที่จุดสุดท้ายนะคะโปรแกรมก็จะสร้างเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายให้เองอัตโนมัติแบบนี้ค่ะทีนี้ก็ลองสร้าง selection ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะและในกรณีที่เราคลิกวางตำแหน่งของ selection ผิดไปนะคะและต้องการจะลบออกก็ทำได้โดยการกดคีย์ delete หรือว่า backspace บนคีย์บอร์ด1ครั้งก็จะเป็นการลบจุดของ selection ออกไปทีละจุดค่ะจากนั้นก็คลิกเมาส์ลงตำแหน่งใหม่ที่เราต้องการจะสร้าง selection รอบ object นั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าจะกดคีย์ escapeบนคีย์บอร์ดก็จะเป็นการยกเลิกทุกจุดแบบนี้ละค่ะต่อไปก็มาดูการใช้งานเครื่องมือสุดท้ายในกลุ่มนี้กันนะคะเปิดภาพที่ต้องการขึ้นมาค่ะจากนั้นคลิกเลือกเครื่องมือ Magnetic Lasso Tool ค่ะเครื่องมือนี้ก็จะเป็นการสร้าง selection โดยให้โปรแกรมกำหนดแนวเขตโดยอัตโนมัตินะคะตามเส้นทางที่เลื่อนเมาส์ผ่านค่ะสำหรับวิธีการใช้งานนะคะก็ให้เราคลิกเมาส์ตรงจุดแรกที่ต้องการค่ะจากนั้นก็ปล่อยเมาส์แล้วก็เลื่อนเมาส์ไปตามแนวเส้นขอบรอบๆวัตถุที่เราต้องการก็จะเกิดจุดยึดหรือว่าจุดที่เราเรียกว่าจุดแองเกอร์โดยอัตโนมัติขึ้นมานะคะเครื่องมือนี้ก็จะเหมาะสำหรับการสร้าง selection รอบวัตถุที่มีสีหรือว่าแสงเงาตัดกับฉากอย่างชัดเจนค่ะแต่ถ้าเกิดสีของวัตถุแล้วก็สีฉากไม่ตัดกันชัดเจนนะคะหรือว่ายังมีบางส่วนที่กลมกลืนกันอยู่บ้างเราก็สามารถที่จะคลิกวางจุดแองเกอร์ด้วยตัวเองได้นะคะอย่างเช่นในส่วนนี้ค่ะก็จะมีสีเหลื่อมกันเล็กน้อยระหว่างวัตถุแล้วก็ฉากหลังนะคะและเมื่อต้องการ
ลบจุดใดจุดหนึ่งออกก็ทำได้โดยการกดคีย์ delete บนคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็คลิกเมาส์วางจุด anchor เองใหม่แบบนี้ค่ะก็คลิกไปให้รอบแล้วก็กลับมาคลิกที่ตำแหน่งเดิมอีกครั้งที่จุดเริ่มต้นก็จะปรากฏวงกลมขึ้นมาข้างๆกับเมาส์พอยเตอร์แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ปล่อยเมาส์เราก็จะได้ selection รอบรูปวัตถุที่ต้องการค่ะเครื่องมือนี้ก็ใช้งานไม่ยากนะคะสำหรับการเลือกใช้เครื่องมือแต่ละชิ้นก็เลือกให้เหมาะกับพื้นที่ที่เราต้องการทำงานนะคะ